เข้าไปแล้วในร้านจุดนะครับมีชื่อว่าสอสวัสดิ์อวตารข้อมูลบั้งไฟนั้นความยาวของบั้ง3เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วครึ่งความยาวของเส้นรอบวงก็9เมตรกว่าๆความยาวของร่มวาเมนเติบอยู่บนมาสูตรดินประสิวนะครับสูตรปุ๋ยผู้ให้การสนับสนุนร้อยตำรวจตรีอรุณุโชร้อยตำรวจตรีภูนชัยกะละว่าและทีมงานสอสวาดรถไถใหญ่จัดทำโดย3เท่าหัวมะกอกซอยเดียวโจมไข่คนว่ามีสะพูดเท้าหรือยกไข่มีเงินรับประกันคุณภาพโดยช่างกระจายเจ้าพ่อนาห้วยสถิติไม่มีนะครับน้องใหม่ราคาคุยบอกว่าไม่อยากคุยกระดอแล้วก็มิตรภาพ2531เข้าเลยนะครับเตรียมไว้เลยเราเหลือบ้างไฟ4-5บ้างครับเรียงเข้ามาเลยครับเรียงเข้ามาเลยเราก็จะมีบ้างไฟที่จะมาจุดร่วมด้วยนะครับมีจุด2บ้างว่าอย่างนั้นให้คณะกรรมการเราจับเวลาให้ขออนุญาตแจ้งเวลาทางการครับ10ช่างแดงทำเวลาได้ 74.77 วินาที74.77 วินาทีคอยสิไม่ได้เป็นเล่นเลาะตู้ ATM ของมึงครับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับชมบั้งไฟยังมีให้ชมอยู่นะครับอย่าเพิ่งกลับเพราะว่ารถติดนะครับถ้าท่านกลับตอนนี้อยู่รอกลับพร้อมผมนะครับเก็บของซอยกันก็ได้นำปาตาหน่อไม้ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคู่ใจของมิตรคู่ครัวมิตรคู่บ้านของท่านด้วยน้ำปลาปลาหน่อไม้ใส่น้อยก็อร่อยใส่พอดียิ่งอร่อยถ้าใส่เยอะจะเค็มหน่อยๆ นะครับผมครับธงเขียวขึ้นแล้วอีกสักครู่นะครับเราจะเห็นสัญญาณไฟหางเครื่องจุดเลยครับหางเครื่องมีเป็นตันนะครับมีเป็นตันจุดเลยครับบ้านเฮามันจะเลื่อนรุ่งเรื่องสิล่ะจุดเข้าไปให้พี่น้องได้เบิ้งหน้าใหญ่ตัวเฮานี่จุดคักๆเลยขันบอลแมนบ้านเฮาหาเบิ้งยากนะครับถ้าเป็นเจ๊กเพื่อนจะว่าหาลูยักคำดูก็จึงจะเห็นนะครับรถทะเบียนบท525526มุกดาหารให้ไปย้ายรถของท่านด้วยนะครับรถชนตูดรถท่านแล้วถ้าไม่ไปก็ไม่รู้จะว่ายังไงตอนนี้เขาจับไว้อยู่นะครับจุดแล้วครับท่านถ้าสมบูรณ์แล้วปิ้งออกนะครับปิ้งออกนะครับเราไม่ต้องไปแตะนะครับจอดเข้าแล้วหมุนแล้วเสียงพร้อมที่จะขึ้นแล้วโอ้โหขี่จักรยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามนะครับขึ้นช้าๆเนิบๆแต่ก็สวยงามอวตารค่ายสอสวาดรถไถใหญ่นะครับโอ้ยค่ายใหม่นะนี่อวตารไม่เคยได้ยินบั้งไฟของท่านอรุณุโทนาพลชัยกะละว่าโอ้ยเพิ่นตั้งชื่อใหม่อวตารขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายนะครับช่วยกันเราดูแลคนเยอะร่มไม่กลางนะครับดูบ้างไฟด้วยนะครับท่านที่อยู่ทาง
บ้านของท่านรองแก้วนะครับท่านอดีตรองแก้วนะครับดูบั้งไฟด้วยนะครับบั้งไฟล่มไม่กลางโอ้ยกลางแล้วบ่เป็นหยังบ่เบิ่งก็ได้เจ้ากระดิ่งพระสุธาครับโคตรตอนนี้การจราจรก็คงจะชะลอแล้วก็ค่อยๆไปนะคะเพราะว่าคนมาชมเยอะมากตอนช่วงเช้าๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะไม่ต้องกลับนะครับอย่าเพิ่งกลับรอดูหมอลำด้วยกันนะครับเย็นนี้ผมสีเหลี่ยงหมอลำท่านนายกสีเหลี่ยงหมอลำอยู่ชมฟรีค่ะชมฟรีคณะรัตนศิลป์อินตาทยราชนะคะเป็นลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นนะคะช่วงนี้การจราจรติดขัดนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพันตำรวจเอกเมธาพงษ์บุญศรีนะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุชินารายณ์นะคะก็ได้กระนำกำลังพลนะคะร่วมกับอปพร.ของเทศบาลตำบลกุฎว่าในการดูแลความสงบเรียบร้อยและก็การจราจรตลอดตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเพิ่นมาถามว่าหมอลำลำอยู่ไสห้อยพระเอกก็ยังภาคอยู่นี่แล้วนี่พระเอกหมอลำก็ยังภาคบังไฟอยู่นี่จักน้อยก็สิลำอยู่ครับท่านไม่ต้องไปถามหานะครับหมอลำอยู่นี่หมอลำมาแล้ว